แฟนลิเวอร์พูลแฟนเอเวอร์ตันแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องอดใจแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาแล้วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ตามประเพณีก่อนเปิดฤดูกาล1สัปดาห์จะมีการแข่งชิงถ้วยคือเขาเรียกกันนะแต่ก่อนหูเรียกกันเยอะ charity shield community shield สารพัดอย่างแล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรฮะก็ community shield นะครับเป็นโลกการกุศลเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกเชลซีกับแชมป์ FA Cup Arsenal ผลเสมอในเวลา1ประตูต่อ1เชลซีถูกไล่ออก1คนจนถึงการดวลจุดโทษแบบใหม่ที่เขาเรียกว่า ABBA คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาร์เซนอลยิงก่อนต้องยิงก่อนทั้ง5คนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อาร์เซนอลยิงคนแรกเชลซียิงคนที่2เชลซีต้องยิงคนที่3อาร์เซนอลกลับมายิงคนที่4สุดท้ายอาร์เซนอลชนะ4-1ได้โลกคอมมูนิตี้ชิลไปส่วนบอลไทยอยู่ในสายเลือดแน่นอนบุรีรัมย์ฉีกห่างเมืองทองเป็น6แต้มนะครับเมื่อวานบุรีรัมย์ชนะซุปเปอร์พาวเวอร์ซึ่งยังไม่ชนะใครเลย23นัดไป7-0ส่วนบุรีรัมย์พลาดท่าเสมอศรีสะเกษ2-2นะครับอีกคนหนึ่งน่ายินดีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับไปได้แชมป์รายการแบดมินตันสกายซิตี้นิวซีแลนด์โอเพ่น2017ที่โอ๊คแลนด์นะครับโดยน้องเมย์รอบชิงเจอกับซาเอนะคาวากามิไม่ต้องบอกว่าจากไหนญี่ปุ่นนี่เองชนะไป2-1แต่ภาพน่าประทับใจอยู่ตรงที่หลังจบได้แชมป์นี่แหละครับน้องเมย์เป็นมือวางอันดับ9ของโลกนะฮะเป็นอันดับ2ของรายการเป็นมือ1ของรายการก็เลยได้เป็นแชมป์เลยดูตอนจบนี่น้องเมย์ปึ๊บโยนแล็กเก็ตให้คนดูเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บศีรษะนะคะเพราะว่าแล็กเก็ตระดับนี้เบามากๆนะครับเบามากๆแสดงความยินดีด้วยพยายามกลับมาครับน้องเมย์สัปดาห์หน้าจะไปแข่งชิงแชมป์โลกครับค่ะลำไยไหทองคำมีข่าวเธอไปโดนตะปงตะปบอะไรวัน2วันที่ผ่านมาเกือบใช่ไหมล่าสุดนะคะที่เราลุ้นกันมาว่าเธอจะไปใส่ชุดอะไรและเต้นได้ยังไงที่บริเวณมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยถึงแม้ว่าจะเป็นงานการกุศลก็ตามแต่สุดท้ายเขาย้ายที่จัดอะค่ะย้ายที่จัดไปจัดที่ลานร้านอาหารนี่คือภาพเมื่อวานนี้ลำไยไหทองคำก็ไปร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจัดงานก็ขายาวขึ้นนะพอได้นะกางเกงก็นะริมถนนนี่เลยถนนเอเชียคืออย่างนี้เวลาที่ถึงลำไยจะใส่ยาวมานะแต่ไอ้พวกลำไยที่หน้าเวทีอะสั้นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจลำไยหน้าเวทีด้วยลำไยบนเวทีบางทียาวแล้วแต่ลำไยหน้าเวทีพวกคนไปดูนะใช่ค่ะเอาฟังเสียงน้องลำไยหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวเราสัมภาษณ์มาเมื่อวานค่ะอุ๊ยนุ่งขายาวก็ได้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าการช่วยเราก็ทำไม่ได้บุญนะคะก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วสำหรับการช่วยเหลือก็ยินดีอยู่แล้วค่ะก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมว่าตอนนี้ที่ร้อยเอ็ดบ้านของลำไยก็ท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่ายายกับตาก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกันแล้วก็ห่วงทุกคนที่ประสบภัยลำไยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเห็นไหมลำไยนุ่งเกงขายาวก็เป็นนะครับส่วน3ท่านนี้ดูลำไยหรือยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามใครคุณต้องระบุชื่อพี่เป๊ปซี่คุณลำไยนี่เขาก็ปรับปรุงตัวมากนะแต่เมื่อวานใส่สั้นไม่ได้ครับเมื่อวานร่วมกับพระเป็นเจ้าภาพพระเป็นเจ้าภาพวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับเดี๋ยวคุณต้นไม่รายงานข่าวน้องโมเลยนะน้องโมเสียดายมากจบ3วันเป็นที่2กอล์ฟดีโอเพ่นของผู้หญิงนะครับรายการเมเจอร์พอวันที่4หลุดไป3โอเวอร์พาอันดับ16ตกไปที่16เลยโอ้โหนะครับกอล์ฟนี่สโตรกเดียวก็มีความหมายครับนี่ฮะอีกหน่อยเราจะเปลี่ยนคุยเคาะไปคุยเรื่องกีฬามั้งพอมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูประเด็นความคืบหน้าหลังจากกรท.เดียไปที่ระยองใช่ไหมฮะมีการพิจารณาในเชิงของหลักการพ.ร.ป.สำคัญ3ฉบับนะครับรวมทั้งฉบับอื่นๆด้วยนะฮะเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.น่าสนใจมากนะค่ะที่จะเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะเปลี่ยนบรรดานักการเมืองก็เรียกว่าออกมาคัดค้านตั้งแต่ไก่โหเลยฮะค้านกับเจียวเจ้าเลยเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะถูกเซตซีโร่โดยคุณสมบัติด้วยใช่มั้ยคะก็เดี๋ยวจะเรียนถามท่านกรรมการโฆษกจะถามวันนี้ใครจะเข้าสายคะวันนี้ท่านนรชิตจะเข้าสายตอน 8:30 น.ครับอ๋อค่ะตอน8:00 น.หลัง 8:00 น.หลัง 8:00 น.ค่ะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวดูคุยเคาะเจาะข่าวว่าจะแกะแคะอะไรออกมาให้คุณผู้ชมได้บ้างแต่แน่นอนครับนิว18ช่องเดียวเท่านั้นที่ให้คุณผู้ชมได้ครบถ้วนพรุ่งนี้เจอกันใหม่6โมงนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ